มาอยู่ที่ฮ่องกงกันบ้างดีกว่านะครับกับหนุ่มหล่อสุดอินเตอร์คนนี้อย่างหนุ่มไบวชิรวิทย์นะครับเจ้าของตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับของแบรนด์เบอร์เบอรี่คุณผู้ชมที่ตอนนี้นะเขานะก่อนหน้านี้บินไปร่วมงาน Exclusive นะครับที่ฮ่องกงที่เราบอกไปนะครับบอกเลยว่าเราได้เห็นลุคของหนุ่มไบในวันนั้นนะปังมากนะครับมีคิดอย่างแน่นอนเพราะว่าหล่อนี่เลยครับกับการเสื่อมสวมนะครับเสื้อข้างในสีขาวแล้วก็มีเว้านะครับช่วงอกลึกนะและมีการคลุมทับด้วยเสื้อสูทสีเข้มนะครับนี่กับชุดนี้คุณผู้ชมเรียกว่าลุคนี้รุนแรงต่อหัวใจเหลือเกินเพราะว่าหล่อมากหล่อหัวตายควายล้มคุณผู้ชมและแน่นอนว่าแฟนๆนะครับก็ไปยืนให้กำลังใจนะครับรอเจอหนุ่มไบกันเพียบนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นงานใหญ่ที่มีซุปตาร์คนดังมากมายร่วมงานนะครับใครที่เห็นบอกเลยว่าเป็นงานที่ปังจริงนะเพราะมีหลายคนมาร่วมงานนะครับส่วนแฟนคลับของหนุ่มไบนะครับก็น่ารักมากคุณผู้ชมเพราะพากันวีดผ่านโซเชียลนะครับจนเกิดแฮชแท็กนะครับเบอร์เบอรี่นะครับไนบาร์นะครับเอ็กไบคุณผู้ชมติดเทรนด์มาเป็นอันดับที่1กันไปเลยยิ้มตั้งแต่เมื่อคืนนะครับจนถึงเช้าวันนี้นะบอกเลยว่าปังจริงๆนะครับแล้วก็ลุคของทุกลุคของหนุ่มไบเนี่ยที่ทุกๆงานนะไม่ทําให้คนไทยผิดหวังแล้วก็ชาวต่างประเทศผิดหวังนะเพราะหล่อเอาอยู่นะหล่อไม่จมไม่หายจริงๆนะครับและตอนนี้นะใครที่บอกว่ารอติดตามผลงานกับหนุ่มไบก็รอติดตามกันได้แต่เห็นว่าหนุ่มไบก็เดินทางกลับมาเมืองไทยแล้วนะใช่กลับมาแล้วน้องกลับมาแล้วเห็นในส่วนของใน X เนาะมีแฟนแชร์กันนี่นะรูปนี้ที่แต้วบอกคือแบบข้างในอ่ะคือเป็นเสื้อสีขาวคือแต้วดูสัมภาษณ์น้องใช่ไหมแล้วน้องก็มีเปิดข้างในด้วยนี่เนี่ยว้าวเนี่ยว้าวจนเห็นแบบแผงหน้าอกอ่ะลึกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว้าวมันกล้าวใจมันร้อนแรงมันรุนแรงแบบว่าให้ดูว่าแบบแบมแต่ว่ามันทำให้แบบว่าหัวใจมันแบบว่ามันสั่นใช่ก็ชุ่มชวยแต่ลุคนี้ดีนะเมื่อคืนเห็นแบบว่าหูแล้วแฟนคลับไปรอเยอะมากจริงพี่ต้นตอนก่อนน้องจะเข้างานคือแฟนคลับยืนอยู่ตรงที่มีเขาทางกั้นเนาะแล้วก็มีแบบการ์ดมากับน้องไบอะไรอย่างเงี้ยน้องแบบพยายามแบบทักทายแฟนๆอะไรเงี้ยแฟนๆก็แบบเรียกแบบเต็มไปหมดแล้วก็มีขอลายทรงลายเซ็นอย่างเงี้ยคือแบบโอ้เยอะมาก